นอีกคนผิดทั้งที่ไม่ได้ผิดดังนั้นการที่เราจะพูดอะไรไปนั้นก็ควรที่จะไตร่ตรองให้ดีสวัสดีค่ะมาตามติดข่าวน้องชมพู่กันต่อนะคะจากกรณีการเสียชีวิตอย่างปริศนาของน้องชมพู่เด็กหญิงอรวรรณวงศ์ศรีชาเด็กน้อยวัย3ขวบที่เสียชีวิตอย่างปริศนาและไปพบศพน้องอยู่ที่เขาภูเหล็กไฟซึ่งห่างจากบ้านพักประมาณ5กิโลเมตรตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นคลิปนี้ขออนุญาตนำบทความของคุณวีระหลงสมบุญท่านได้เขียนไว้อย่างน่าสนใจมากๆค่ะเกี่ยวกับเรื่องพยานเด็ดคุณวีระท่านเขียนไว้ดังนี้ค่ะพ่อแบมพยานเด็ดใครได้ประโยชน์บ้างฮิพ่อแบมบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนบ้านลุงพลแต่หน้าบ้านแบมมีสวนยางบังกั้นอยู่จึงมองไม่เห็นบ้านแบมวันที่11พฤษภาคม63นายแบมบอกเห็นลุงกรีดยางเวลา 9:20 นาทีจากภาพบนซ้ายเวลา 9:00 นายแบมได้ยินเสียงเด็กร้องห่างบ้าน160เมตรพอเวลา 9:10 นาทีเห็นผู้ชายเดินไปที่ซุ้มกอไผ่ซึ่งห่างบ้าน200เมตรจากนั้น 9:20 นาทีหันไปทางขวามือเห็นลุงพลกรีดยางห่างไป160เมตรแต่ลุงบอกเวลานั้นยังอยู่ที่สวนยางห่างไป2กิโลเมตรนายแบมจำเวลาผิดจึงไม่ตรงกันต่อมา 9:45 นาทีนายแบมพูดว่าพ่อน้องเดินมาบอกน้องหายแต่พ่อน้องบอกไม่ได้มาเพราะไถนาอยู่ใครโกหกอีกแล้วหลัง10โมงมีการรวมตัวของชาวบ้าน 2-3 หมู่บ้านเกิน100คนเพื่อค้นหาน้องธรรมชาติของทุกคนต้องไปดูจุดที่สงสัยที่สุดก่อนแน่นอนนายแบมและชาวบ้านรีบไปมองหาน้องที่ซุ้มกอไผ่และรัศมี 100-200 เมตรรอบบริเวณนั้นแต่ไม่พบนายแบมอย่าพูดนะว่าไม่ได้ไปดูเพราะจะประหลาดมากที่ไม่ค้นหาจุดที่ตัวเองสงสัยที่สุดถ้าไม่ไปดูคือกุเรื่องขึ้นมาเป็นอันว่าน้องไม่ได้ถูกลุงพาไปทิ้งที่ซุ้มกอไผ่และทิ้งที่อื่นๆบริเวณเชิงเขาเนื่องจากชาวบ้านเกินร้อยคนเดินหน้ากระดานปูพรมหาทั่วแล้วอีกทั้งน้องยังมีชีวิตเดินได้ร้องไห้ได้นายแบมและชาวบ้านจะไม่ได้ยินเสียงน้องเชียวหรือไรสรุปแล้วลุงพลไม่ได้อุ้มน้องมาทิ้งให้อดอยากตามที่ตำรวจชื่อสุวัฒน์พูดส่วนสุวัฒน์เพื่อนผมที่เป็นวิศวกรเขามีเชื้อจีนผิวขาวนิสัยดีเรียบร้อยมีศีลธรรมตรงไปตรงมาตอนนี้เพื่อนสุวัฒน์เลิกทำงานกลับไปพักผ่อนดูแลสวนทำสวนผลไม้แถวสามพรานแล้วฮีเป็นอันว่าพ่อแบมคือพยานเด็ดของตำรวจกับพ่อแม่น้องตอนเริ่มต้นแต่ตอนจบเขาคือคนฟอกขาวให้ลุงพลชนิดที่ทุกคนคาดไม่ถึงเพราะค้นหาน้องในซุ้มไผ่ก่อนลุงกลับจากส่งพระแล้วฮิสวัสดีครับวีระหลงสมบุญนี่ก็เป็นบทความของคุณวีระหลงสมบุญนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณบทความของคุณวีระหลงสมบุญด้วยค่ะหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ